ช่วงนี้ต้องมาดูเรื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยเฉพาะนะคะนักท่องเที่ยวที่เป็นจากประเทศจีนลดลงไปมากเลยรัฐบาลก็ได้มอบเป็นนโยบายเร่งด่วนกันเข้ามาให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกทางด้านของการท่องเที่ยวประเทศไทยในนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดจีนก็ดีเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นรวมไปถึงค่ะเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาประเทศไทยในช่วงเทศกาลปีใหม่และตรุษจีนค่ะททจึงจัดกิจกรรมนะคะ Let's Take a Break in Thailand พา Key Opinion Reader และ Blogger นะคะที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในโลกออนไลน์ในประเทศจีนเดินทางมาร่วมกิจกรรมสำรวจแหล่งท่องเที่ยวสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ๆในประเทศไทยอาทิพัทยาจันทบุรีเพชรบุรีภูเก็ตระยองจะได้นำกลับไปเผยแพร่ในกลุ่มผู้ติดตามในโลกออนไลน์เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ในเชิงบวกและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนในการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยซึ่งเมื่อค่ำเมื่อวานนี้นะคะก็มีการจัดงานเลี้ยงต้อนรับที่ศูนย์การค้าไอคอนสยามมีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยค่ะรวมถึงอาหารขึ้นชื่อในแต่ละภาคมาโชว์ฝีมือให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มลองด้วยค่ะไปฟังเสียงกันค่ะ有一个非常重要的一个名词叫做好吃，这个名词对于我们是一个更加的一个热度会非常的更高，所以说我们今天江湖是一名旅行博主，我热爱旅游也热爱风情，感觉十分的享受。11月22号呢，就是我们泰国清迈的水灯节。